จอยรินลานีประกาศแจ้งละทางโลกเข้าปฏิบัติธรรมยาวถึงปีหน้าแฟนคลับร่วมอนุโมทนาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานฝากผลงานปังๆไว้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นบทบาทนักแสดงนางแบบพิธีกรจนโด่งดังเป็นพลุแตกแถมยังวางตัวดีไร้ข่าวเช้ามาตลอดสำหรับนักแสดงสาวสวยจอยรินลานีทุกวันนี้เธอแฮปปี้กับชีวิตมากๆนอกจากจะมีงานในวงการแล้วเธอยังมีธุรกิจด้านอสังหาอีกด้วยเรียกได้ว่าสวยเพอร์เฟกต์และรวยมากเวอร์และเจ้าตัวได้ชวนแฟนๆเข้าครัวทดลองทำอาหารเมนูง่ายๆแต่น่ารับประทานหนักมากผ่านทางช่อง TikTok ล่าสุดสาวจอยรินลานีได้โพสต์ Instagram ระบุว่าวันที่22ธันวาคมถึงวันที่1มกราคมจอยเข้าปฏิบัติธรรมนะคะติดต่อไม่ได้10วันถ้ามีธุระเรื่องงานรบกวนโทรหาคุณแม่นะคะท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างร่วมอนุโมทนาบุญจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ